นี่มีน้องเข้ามาพูดคุยกันน้องตากับน้องเตอร์เย้วันนี้นะมาเนี่ยโอเคแล้วล่ะของพี่ลดกีตาร์โซโล่ที่หูพี่หน่อยนะครับลดกีตาร์พี่โฟกนิดหนึ่งโอเคอยู่ละวันนี้ก็ไลฟ์ปกติจะไลฟ์กันอยู่ทุกๆ10วันอะไรเงี้ยอาทิตย์ละครั้งบ้างบางทีก็2อาทิตย์ครั้งบ้างเนื่องจากโควิดช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่นักดนตรีว่างมากว่างมากๆเลยเพราะว่าถูกมองข้ามจากรัฐบาลนะครับเราเป็นอาชีพที่ถูกมองข้ามคือเวลาพวกคุณมีเลี้ยงสังสรรค์ในพักอะไรเงี้ยคุณมีนักร้องนักดนตรีไปเล่นให้ความบันเทิงให้คุณร้องเพลงคาราโอเกะกันนะครับนาทีแบบนี้มาทำเป็นลืมพวกเรา นั่นน่าน้อยใจมากๆเลยนะครับอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างครับผมจะคุยอะไรกันอยากคุยอะไรมาคุยกันจะได้คุยก่อนเลยนะครับยังไงวันนี้เบื้องหลังรายการนี่เตอร์ถ่ายนิตยสารออนไลน์ครับฝากนิตยสารออนไลน์ครับผม The Motive ครับผมเป็นตอนนี้ยังเป็นแค่เพจอยู่เรากำลังจะเริ่มทำ YouTube แล้วเพราะว่าเนื่องจากมันโควิดพอดีก็เลยไม่ได้ถ่ายกันทีฮะก็เนี่ยเทปเนี้ยใช่โอเคจัดไปมาหนูลองยามาคำถามมาครับพี่ยอดี้เช่นอะไรอยู่ในวงการมากี่ปีครับโหถ้าเกิดถามว่าอยู่ในวงการมากี่ปีก็ออกเพลงชุดแรกตอนเดือนธันวาคมปี2538อัลบั้มก่อนเกิดเหตุม.2ใช่ไหมครับอ๋อก็อายุตอนนี้ก็น่าจะ40ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตอนนั้นอายุ22ครับจริงๆแล้วโปรเจกต์แรกของผมเลยตอนแรกผมเข้าไปเป็นพนักงานประจำของบริษัท BMG ค่ายเพลง BMG ซึ่งเป็นค่ายเพลงสากลในเมืองไทยตอนนั้นค่ายเพลงสากลในเมืองไทยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5ค่ายก็จะมี BMG Sony Warner Music Polygram แล้วก็ EMI นะฮะผมก็อยู่ Sony BMG แล้วก็ BMG ก็มีแพลนว่าอยากจะทำเพลงประกอบภาพยนตร์ของวอลต์ดิสนีย์เป็นภาพภาษาไทยผมก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นโปรดิวเซอร์งานนั้นงานแรกเลยไปทำงานกันในห้องอัดก็คือภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโปกาฮอนตัสเป็นเวลาวอลต์ดิสนีย์เข้ามาฉายในเมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องมีภาคไทยเราก็ไปทำเพลงเป็นเพลงไทยผมก็เลยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เชิญนักร้องศิลปินหญิงกับชายมาร้องก็คือพี่ฮาร์ทสุทธิพงษ์แล้วก็มีอีกเพลงนึงเป็นเพลงไตเติ้ลของหนังก็ให้พี่อุ้ยราวิวันจินดามาร้องอันนี้เป็นงานแรกที่เป็นโปรดิวเซอร์ตอนอายุ22พอดีเลยตอนนั้นเป็นวันเกิดพอดีเลย19กันยายนปี2538ตอนนั้นอายุ22แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเป็นเบื้องหลังศิลปินก็มีวงวิสาดมีศิลปินแครีออนมีปนาพันธ์นะครับอยู่ค่าย BMGcarry on พี่ตู่ carry on ใช่แล้วก็ทำเบื้องหลังอยู่ประมาณ4เดือนจนกระทั่งบริษัทจะทำจะจัดงานเปิดตัวให้กับศิลปินเหล่านี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ถามออดี้ว่าเอ้ยออดี้มีวงหรือเปล่าอยากมาเล่นเปิดไหมเห็นว่าเราชอบเล่นดนตรีผมเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายเพลงไทยเล่นกลางคืนเล่นร้านไม่ได้เล่นร้านไม่ได้เล่นอะไรเลยครับเป็นพนักงานดูเรื่องเพลงใช่ครับก็ทำงานเช้า5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแต่จริงๆแล้วก็ทำงานดึกครับเพราะว่าต้องออกจากบริษัทไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็เป็นพนักงานประจำอยู่ประมาณ6เดือนหลังจากนั้นเขาก็ให้โอกาสเราเล่นเป็นวงเปิดในงานเปิดตัวศิลปิน VMG ตอนประมาณเดือนตุลาคมของปลายตุลาคมของปี2538หลังจากนั้นพอเล่นเปิดในงานนั้นก็ฟีดแบคดีการตอบรับดีจากคนดูจากทุกคนเลยรู้สึกได้วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เพลงเคยถูกเล่นหรือเปล่าด้วยครับก็ปล่อยเพลงเคยเพลงรำคาญแล้วก็เพลงสากล cover อีกสัก2เพลงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็บริษัท VMG ก็เรียกเขาไปคุยพอไปทำงานวันจันทร์ก็เรียกเขาไปคุยว่ามีงบ 80,000 บาททำอะไรได้บ้างก็เลยทำอัลบั้มก่อนเกิดเหตุเป็นอัลบั้มที่มีอยู่4เพลงแต่มีเพลงเคยที่ทำอยู่2เวอร์ชันก็จะเป็น4เพลงแต่5แทร็กใช่ครับกึ่งๆอะคูสติกอะครับแต่ก็ไม่เชิงสักเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆเลยครับ
ก็เหตุผลที่ได้ทำอัลบั้มก่อนเกิดเหตุก็โดยงบ 80,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขายได้หรือว่าพอมีกำไรก็ได้ทำอัลบั้มเต็มต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันขายไม่ได้มันก็พิสูจน์ตัวมันเองแล้วว่ามันเจ๊งแต่สุดท้ายมันขายได้ครับมันขายดีมากๆเลยชุดแรกได้ล้าน2ครับล้าน 200,000 ตลับเมื่อก่อนนี้สมัยนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าล้านตลับนะครับแต่ผมคนลุกเป็นสมัยยุคเทปคาสเซ็ตครับผมอันนี้ยุคนี้อาจจะเป็นล้านวิวหรืออย่างงั้นอะไรอย่างนั้นล้านวิวนี่ยังน้อยนะผมว่าคือน้อยผมก็ไม่ค่อยอินกับยอดวิวอ่ะเราผ่านยุคที่ขายได้ล้านตลับมามันก็เลยไม่ค่อยอินกับยอดวิวแต่ยุคนี้มันเป็นยอดวิวมันยิ่งใหญ่แค่ไหนครับเทียบกับสมัยนี้ถ้าเกิดก็มีการเปลี่ยนปกกันใช่เปิดร้านตลับทาทายังร้านตลับมีเพลงพิเศษอะไรเงี้ยครับผมแล้วจริงๆแล้วออดี้หัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกก็เพราะว่าไปเจอพี่ป้อมอัศนีตอนอายุประมาณ 13-14 เจอที่หัวหินครับผมมีบ้านอยู่หัวหินแล้วก็เดินเล่นอยู่ที่ชายหาดอ๋อเยี่ยมเลยครับเด็กสมอเลียงไม่ครับหมายความว่าผมไปซื้อบ้านไว้ครับอยู่แถวบ่อฝ้ายครับผมแล้วก็ไปเจอพี่ป้อมอัศนีที่ชายหาดตอนนั้นเดินเล่นกับพี่สาวอยู่ที่ชายหาดตอนอายุ 13-14 แล้วพี่สาวเนี่ยเขากรี๊ดพี่ป้อมพี่ป้อมเพิ่งออกชุดบ้าหอบฟางพี่ป้อมก็ยังไม่ได้ดังมากนะตอนนั้นตอนแกเดินแกใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวกางเกงยีนครับถูกต้องแกนั่งดื่มเบียร์อยู่ชายหาดกำลังแต่งเพลงอยู่ฝากหยิบด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้คุยกับพี่ป้อมโดยที่เด็กคนนึงเด็กชายคนนึงไม่ได้รู้จักพี่ป้อมอะไรมากมายก็เข้าไปเป็นเพื่อนพี่สาวหลังจากนั้นขอคุยกันก็เลยแบบได้แรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ได้แรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ใช่ครับนั่งคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยครับไม่ได้อินมากใช่ไม่ได้อินมากแต่พี่สาวกรี๊ดแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยหัดเล่นกีตาร์แล้วก็หัดเล่นเพลงแรกก็คือเพลงของเบิร์ดกับฮาร์ดตอนนั้นเบิร์ดกับฮาร์ดมีเพลงชื่อเพลงไม่ลืมแล้วมันเป็นคอร์ดดีไมเนอร์ท้องฟ้าวันนี้เงียบเหงาถึงวันที่เขาจากไปเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่หัดเล่นคนอื่นเขาหัดเล่น C A minor F G ไอเราหัดเล่นคอร์ดแรก D minor เลยมันก็เลยสืบเนื่องเป็นที่มาที่ว่าพอผมออกอัลบั้มก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งผมใช้คอร์ด D minorในเพลงนั้นผมก็เลยนำเพลงนั้นเนี่ยมาไว้เป็นเพลงที่1หน้า1ของอัลบั้มก่อนเกิดเหตุก็คือเพลงแรกหน้า A เพลงที่1ของแทร็กเลยก็คือเพลงเหตุผลเพราะเหตุผลมันขึ้นแบบนี้ครับมันคือคอร์ดแรกที่ผมหัดเล่นเอามาเล่นได้นะได้เลยครับมือกีตาร์พร้อมยังจัดไประหว่างนี้ฟังเหตุผลเพลงแรกที่พี่ออดี้แต่งนะมาเดี๋ยวเล่นให้ฟังโอเคสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับแชร์คลิปนี้ไปยังหน้าเฟซของท่านด้วยนะจะได้ดูกันเยอะๆเพื่อนของท่านจะได้รับชมด้วยเปิดเป็นสาธารณะนะครับผมวันนี้มาเล่าเรื่องยุค90ที่มาที่ไปของแต่ละเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยมาเพลงแรกที่ขึ้นต้นด้วยคอร์ด D minor คอร์ดแรกที่ผมหัดเล่นจากอัลบั้มก่อนเกิดเหตุครับเหตุผลครับแม้ว่าเรื่องราวของเราตรงที่เธอกระทำแม้ว่าฉันยังไม่อาจจะเข้าใจฝืนยอมรับความเป็นจริงเมื่อถูกเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ย้อนมาหามาอธิบายเหตุผลที่เธอไปมาอธิบายเหตุผลที่เธอเปลี่ยนมาอธิบายเหตุการณ์หมื่นแสนล้านอย่างที่เธอทำกับฉันให้เข้าใจหรือว่า
ฉันมันไม่ดีไม่จงตามที่เธอต้องการคิดไว้แล้วเรื่องราวคงจบไม่สวยงามฝืนยอมรับความเป็นจริงมาชูเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ย้อนมามาอธิบายเหตุผลที่เธอไปมาอธิบายเหตุผลที่เธอเปลี่ยนมาอธิบายเหตุการณ์หมื่นแสนล้านอย่างที่เธอทำกับฉันให้เข้าใจฉันก็ต้องเป็นคนเจ็บใจและคนที่คิดไม่ออกหากไม่รับกวนช่วยบอกกันสักคำ เหตุผลที่เธอไปบอกกันสักคำเหตุผลที่เธอเปลี่ยนบอกกันสักคำที่ทำให้ฉันเข้าใจที่เธอทำกับฉันบอกกันสักคำเหตุผลที่เธอไปบอกกันสักคำเหตุผลที่เธอเปลี่ยนบอกกันสักคำที่ทำให้ฉันเข้าใจที่เธอทำกับฉันให้เข้าใจหากไม่รับกูช่วยบอกกันสักคำเหตุผลครับเนี่ยแหละก็เป็นเพลงที่ใส่ไว้ในเพลงแรกเลยอัลบั้มก่อนเกิดเหตุแล้วก็ตามด้วยเพลงเคยเพลงรำคาญแล้วก็มีเพลงสั้นๆชื่อเพลงว่าเพราะนะครับอยู่ในก่อนเกิดเหตุหลังจากนั้นก็ออกอัลบั้มเต็มตอนต้นปี2539อัลบั้มแรกนี่4เพลงใช่ไหมพี่ใช่ครับมันเป็นมินิอัลบั้มนะครับมินิอัลบั้มเปิดตัวก็เลยเรียกว่าก่อนเกิดเหตุพออัลบั้มแรกก็เลยชื่อเป็นเหตุเป็นเหตุก็มี9เพลงแล้วก็หลังจากนั้นเห็นหน้าปกเป็นตอนนั้นผมถอดแล้วก่อนเกิดเหตุเป็นปกสีขาวตัวอักษรสีแดงเขียนว่าออดี้เป็นกราฟิกดำดำอันนั้นเป็นเหตุครับผมเป็นเหตุครับผมครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกชุดเป็นเหตุก็จะมีเพลงไม่สำคัญเธออยู่ในวันฟ้าสวยอดทนกว่านี้กระเทยกับใจมันสุดวิสัยลูกใครหว่าอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับผมเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมก็เหมือนย้อนตัวเองกลับไปอยู่ในยุคอัลเทอร์เนทีฟในยุคนั้นเลยในสมัยที่เพลงพี่กำลังอยู่ในช่วงนั้นครับผมทีนี้คำถามคือทำไมต้องเป็นอัลเทอร์เนทีฟในตอนนั้นพี่ผมก็ไม่รู้หรอกครับนะจริงๆแล้วดนตรีที่เราทำกันเนี่ยคนเขาก็ขนานนามกันว่าเป็นแนวอัลเทอร์เนทีฟมันเหมือนจริงๆแล้วถ้าไม่มีใครขนานนามมันก็เป็นเหมือนป๊อปร็อกกันแหละแต่ว่ามันคงจะเป็นซาวใหม่ของโลกพอดีครับเป็นซาวใหม่ของโลกซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับเมืองนอกก็มีใช่ครับอย่างอเมริกาเขาจะมีซีแอตเทิลซาวด์อย่างอังกฤษเขาจะเรียกว่าบริดร็อกบริดป๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ประเทศไทยก็จะมีซาวแบบดิบๆเข้ามาหลังจากที่เพลงร็อกจะต้องเป็นแนวเสียงสูงต้องมีคีย์บอร์ดต้องแบบโซโล่ใช่ต้องเป็นกีตาร์ฮีโร่แล้วพอมายุคอัลเทอร์เนทีฟยุคอินดี้ยุคแรกเนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่เหมือนกับทักษะทางดนตรีไม่ต้องฉะฉานไม่ต้องเก่งขนาดนั้นเราก็เล่นร็อกได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของแนวดนตรีที่เรียกกันว่า alternative alternative จริงถ้าเกิดแปลตรงตัวมันก็คือทางออกทางเลือกเป็นทางเลือกไปทางออกก็คือในขณะที่เรามีร็อกแบบนั้นอยู่ในขณะที่เรามีเพลงป๊อปอยู่ในตลาดเรามีเพลงคันทรีเพลงลูกทุ่งเนี่ยดนตรีของเราเนี่ยมันจะร็อกก็ไม่ใช่มันจะป๊อปก็ไม่เชิงมันมีส่วนผสมของอะไรแบบมากมายที่แบบมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาก็เลย
ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนฟังเพลงแล้วกันก็เลยเป็นอัลเทอร์เนทีฟผมรู้สึกว่าดีใจมากเพราะมันทำให้เราหลักได้ฟังอะไรที่หลากหลายแตกต่างจากที่เคยฟังตั้งแต่เด็กๆมาคือเขาเรียกว่าเป็นซาวใหม่ใช่เป็นซาวใหม่ของโลกก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมที่เป็นแบบวงแรกๆ ในประเทศไทยเป็นรุ่นบุกเบิกเล่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกนี่รุ่นบุกเบิกเลยครับเนี่ยสมัยนั้นดูทันสมัยนะสมัยนี้ดูแบบทำไมแก่จังดูนานเหมือนไม่นานนะเหมือนผมยังเป็นเด็กที่ฟังพี่เล่นดนตรีอยู่เลยนะครับมีกี่วงครับโอ้มีเยอะฮะตอนนั้นคือออกกันมาแบบทะลุทะลวงออกมากันแบบหลายวงก็แรกๆก็จะมีไม่กี่วงนะครับในปี38ในยุคนั้นก็จะมีไม่กี่วงมีวงออดีด้วยพอมาปี39เริ่มเยอะปี40นี่เยอะมากเลยใช่รู้สึกว่าประเทศไทยจะมีค่ายเล็กค่ายน้อยอยู่ประมาณเกือบ500ค่ายใช่เยอะมากๆเลยใช่เลยครับมากๆเลยอย่างแฟนเพลงก็ตามฟังทุกวงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่ทักกันเข้ามาขอเพลงกันมากมายเลยดีนะครับวันนี้มาพูดคุยกับน้องๆรายการโมทีฟด้วยครับก็ถือเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังกันแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยอย่างเพลงต่อไปที่จะร้องเนี่ยก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดเป็นเหตุแต่เป็นเหตุเนี่ยจะมีเพลงเร็วซึ่งใครๆก็ต้องกระโดดกันคือเพลงเคยเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนเป็นไฮไลท์นะนะฮะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อยากจะเล่าเรื่องแบบซอฟต์ๆก่อนตอนนั้นก็จะมีเพลงช้าอีกเพลงนึงซึ่งในแนวดนตรีอัลเทอร์เนทีฟที่ออกมาในตอนนั้นเพลงช้าจะไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่วงดนตรีแนวนี้จะไม่ค่อยมีเพลงช้าที่แบบกินใจมั้งเพลงนี้ก็เลยค่อนข้างจะโดนใจหลายๆคนเป็นเพลงที่ผมเขียนตอนที่แบบจบมหาลัยใหม่ๆแบบยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะมีโอกาสแบบมีผลงานเพลงหรืออะไรก็ตามผมเขียนเพลงนี้จากแบบอยู่ดีก็เขียนเองใช่ครับตอนนั้นวันที่27กรกฎาคม2538แล้วก็เพลงนั้นน่ะก็ยังร้องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนขอกันมากที่สุดเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าไม่สำคัญครับฟังครับผมฉันก็คงไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียไปมากกว่านี้แม้รู้ตัวมันไม่ดีแต่คราวนี้ฉันยอมทำอย่างนั้นจะไม่ยอมให้เธอจากจะเหนี่ยวรั้งกับเธอไว้จะไม่ยอมสูญเสียเธอไปแม้ว่าเธอไม่ยอมรักถ้าคิดว่ามันไม่ถูกนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หากถ้าคิดว่าต้องเข้าใจเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญหากถ้าคิดว่าต้องรักกันไม่ต้องงานใจใส่กับชีวิตที่มันเป็นไปเรื่องไหนก็ไม่สำคัญเพราะทุกวันก็คงเป็นอย่างเดิมแต่เธอไม่รักฉันมาตั้งแต่ไหนฉันและเธอสักวันก็คงสมใจอดทนไว้จนฉันทำใจได้จะไม่ยอมให้เธอจากจะเหนี่ยวรั้งกับเธอไว้จะไม่ยอมสูญเสียเธอไปไม่ยอมรัก
ธอคิดว่ามันไม่ถึงนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญหากเธอคิดว่าต้องรักกันไม่ต้องเอาใจใส่กับชีวิตที่มันเป็นไปเรื่องไหนก็ไม่สำคัญอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าหากจะคิดว่ามันไม่ถูกไม่ถูกก็แปลว่าแพงอาจือยหากจะคิดว่าต้องเข้าใจถ้าคิดว่าต้องรักกันไม่ถึงเอาใจใส่กับชีวิตที่มันเป็นไปเรื่องไหนก็ไม่สำคัญขออย่างเดียวขอเพียงเธออยู่ไม่รักก็ไม่สำคัญไม่สำคัญนะครับขอบคุณที่ชอบเพลงนี้นะครับดีใจเสมอดีใจทุกครั้งที่มีคนบอกว่าชอบเพลงไม่สำคัญเป็นเพลงที่ผมเขียนตอนอายุ21กว่าๆนะครับก็เป็นเพลงที่แบบคือหลังจากที่เขียนเพลงไม่สำคัญก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแต่งเพลงได้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับมันเหมือนกับตอนนั้นนี่ความรักหรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ครับก็เป็น puppy love ตอนเด็กๆก็แบบว่าก็คบกับเพื่อนคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันสมัยก่อนก็ชอบพอกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยพอมีอยู่ช่วงนึงที่เขาก็บอกเลิกบอกเลิกแต่เราก็ยังมั่วนิ่มไปเจอเขาอยู่ไปแบบเหมือนเพื่อนเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่พร้อมจะสูญเสียไงก็มันก็เหมือนในเพลงที่เขียนไว้วันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเธอมากับฉันไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องเราเลิกกันแล้วเราไม่ควรมาเจอกันผมก็เลยแบบแต่งท่อนแรกเลยหากเธอคิดว่ามันไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หากเธอคิดว่าต้องเข้าใจเรื่องนั้นก็ไม่สำคัญคือฉันไม่ต้องการให้เธอมาเข้าใจฉันแค่แบบยังไม่พร้อมจะสูญเสียเธอไปอะไรแบบนี้ก็เลยได้เพลงไม่สำคัญมาเป็นปั๊บปี้เลิฟเป็นปั๊บปี้เลิฟสมัยมหาลัยครับผมไปแต่งเพลงของผมเองอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เพลงก็มาจากมุมมองในชีวิตจริงครับนะครับพี่อดีครับอย่างในยุคอัลเทอร์เนทีฟนะครับมีศิลปินมากหน้าหลายตาผุดขึ้นมาในยุคนั้นครับจุดพี่ได้คิดว่าจุดเด่นของผลงานพี่ออดี้เนี่ยคือตรงไหนคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แต่งเพลงของเราเองมันอาจจะเป็นเรื่องของลายมือเรื่องของสไตล์ที่เราเป็นของตัวเราเองอยู่แล้วมันไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครหรอกครับคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีลายมือของตัวเองมีวิธีการเขียนเพลงแบบของตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะถูกใจคนกลุ่มไหนกลุ่มมากกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็ก อย่างเพลงของออดี้มันก็อาจจะเป็นเพลงที่จับต้องง่ายด้วยการที่ใช้ภาษาแบบภาษาพูดทั่วไปเอามาใช้ในเพลงมันก็เลยทำให้บทเพลงของออดี้เข้าถึงคนได้ง่ายสำหรับแฟนเพลงออดี้ต้องถามเขาว่าครับว่าชอบเพลงผมเพราะอะไรช่วยเขียนมาให้ด้วยนะครับว่าทำไมถึงว่าเพลงออดี้แตกต่างกับเพลงอื่นตรงไหนจริงๆมันผมคิดว่าทุกเพลงมันมีความแตกต่างอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะชอบความแตกต่างนั้นไหมอย่างเวลาเราฟังศิลปินคนอื่นเพลงของเขาก็มีหลายเพลงที่เราชอบมากบางเพลงก็เป็นเพลงในดวงใจเราเลยได้ซ้ำฉะนั้นผมคิดว่าทำเพลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเพลงเพราะมากเพราะน้อยหรือว่าอะไรหรอครับมันอยู่ที่ว่าเพลงนั้นจะถูกใจเขามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแต่อย่างเพลงพี่โอดี้ผมว่าขึ้นมาก็รู้เลยว่าเป็นสไตล์พี่อ๋อเหรอใช่ครับสไตล์ประมาณนี้คำก็จะประมาณนี้ด้วยความที่ผมก็ชอบเขียนเพลงเหมือนกันนะก็เลยศึกษาเพลงจากพี่ๆเขาเนี่ยแหละครับผมไม่เก่งภาษาไทยมากผมก็เลยพยายามที่จะแต่งเพลงไทยให้มันดีๆเพราะว่าผมไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุ10 ขวบ10 ขวบผมก็ไม่อยู่เมืองไทยละผมไปเรียนมาจนจบมหาลัยกลับมาตอนอายุ21ฉะนั้นผมไปอยู่ต่างประเทศมา10 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นวัยรุ่นเลยช่วงไฮสคูลช่วงมหาลัยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมแบบกลัวที่สุดเลยคือพูดไทยไม่ชัดแล้วก็กลัวลืมภาษาไทยก็เลยหัดแต่งเพลงไทยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังพูดชัดอยู่ไปเรียนต่างประเทศมา10 ปีมันไม่จำเป็นต้องกลับมาพูดไม่ชัดใช่ครับโอ้อันนี้ดีนะครับนะฮะก็เลยเป็นแบบหลายๆคนจะแบบไม่ค่อยเชื่อมึงเด็กนอกเลย
ทำไมมึงพูดไทยชัดวะอะไรจะต้องมีเสียงจะแบบว่ากลับมาแบบจะพูดไทยไม่ชัดอะไรประมาณนี้นะแย่แย่นะเพิร์นไม่เป็นแบบนั้นเพิร์นไม่เป็นแบบนั้นโดยที่ใช้ดนตรีในการปรับการพูดของตัวเองให้คำไทยที่ชัดขึ้นนะครับใช่ใช่ผมก็เรียนภาษาไทยจากบทเพลงนี่แหละครับแล้วตอนอยู่เมืองนอกได้เพลงมาด้วยไหมครับพี่ตอนนั้นตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้หัดเล่นกีตาร์ได้ฟังเพลงหลายๆเพลงที่คนไทยอาจจะไม่ได้ฟังกันแล้วก็ผมก็โตมากับการฟังเพลงย้อนยุคอย่าง The Beatles ชอบมาก The Beatles ก็ยังเป็นวงในดวงใจเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยแล้วก็ได้ฟังเพลงไทยจากที่ญาติๆส่งพัสดุไปให้ครับสมัยก่อนไม่มี YouTube นะครับไม่มีครับส่งพัสดุกันไปส่งเทปไปให้รอกันเป็นเดือนนานๆทีนานๆมาสักม้วนอย่างนี้พี่โอดี้มีวิธีการรีเควสเพลงจากญาติๆยังไงครับอย่างเช่นไม่มีครับเพราะเราไม่รู้เลยญาติคือตอนที่เราเรียนอยู่ต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเขาฮิตอะไรเพราะสมัยก่อนโลกมันไม่ถึงกันแบบนี้สมัยนี้มันมี YouTube มันเห็นกันมันสมัยก่อนจะโทรคุยกันก็ต้องเป็นโทรศัพท์ทางไกลนาทีละเป็นร้อยเลยมันก็ลำบากใช่พี่โฟกพร้อมยังมาเข้าเพลงต่อนั่นแหละวันนี้ก็ไลฟ์ไปคุยไปนะครับผมอยากรู้ว่าตอนนั้นทางญาติๆพี่โอดี้มีวิธีการเลือกวงยังไงพี่โอดี้เขาฟังเพลงอะไรพี่สาวผมฟังเพลงอะไรเขาจะส่งมาให้นูโวต้องมีพี่ป้อมอิทธิพลังกูลอะไรอย่างเงี้ยครับไมโครครับพี่ป้อมส่วนใหญ่ผมมาซื้อเองตอนที่กลับมาเมืองไทยผมจะกลับมาทุกซัมเมอร์อยู่แล้วครับผมก็มาซื้อเทปกลับไปฟังเยอะเหมือนกันนะฮะนั่นก็เป็นที่มาของเพลงในวัยเด็กออดี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่สาวพี่ชายทั้งหลายที่ญาติผมทุกคนที่หล่อหลอมให้ผมฟังเพลงจนเป็นทุกวันนี้นะครับอัลบั้มแรกก็ก่อนเกิดเหตุเป็นเหตุแล้วก็พอครบล้านตลับก็เป็นเกินเหตุก็จะมีเพลงคำขอร้องมีเพลงตราบใดที่ฉันยังอยู่เป็นเพลงแถมเข้าไปในอัลบั้มนะฮะแล้วต่อมาผมก็ถูกได้รับคำสั่งจากค่ายนะครับ BMG ว่าให้ทำอัลบั้มชุดที่2ได้แล้วอัลบั้มชุดที่2เนี่ยต้องเสร็จและทันออกในเดือนมีนาคมปี2540ผมก็เลยรีบทำอัลบั้มที่2โดยที่เราไปบันทึกเสียงกันที่บ้านพี่ปูพงษ์สิทธิ์พี่ปูพงษ์สิทธิ์มีห้องอัดครับแล้วเราก็ไปใช้บริการที่ห้องอัดที่บ้านพี่ปูพงษ์สิทธิ์เพราะว่าบ้านผมกับบ้านพี่ปูอยู่ไม่ไกลกันใช่ครับอยู่แถวๆนั้นก็เลยอัลบั้มชุดที่2ของเราก็เลยชื่อว่า1ปีต่อมาเพราะว่ามัน1ปีหลังจากที่เราออกอัลบั้มแรกแล้วก็ในอัลบั้มชุดที่2เนี่ยมันก็ทำให้มีแฟนเพลงสุภาพสตรีมากขึ้นเพราะว่ามีเพลงช้าเยอะมากขึ้นในอัลบั้มมีเพลงช้า 4-5 เพลงมันก็ทำให้มีแฟนเพลงผู้หญิงมากขึ้นจากชุดแรกที่มีแต่แฟนเพลงผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เพลงที่หลายคนชอบขอกันเข้ามาสำหรับอัลบั้ม1ปีต่อมาก็คงจะเป็นเพลงนี้ครับผมชื่อเพลงว่าเรื่องโกหกสิ่งที่เธอเข้าใจสิ่งที่เธอได้ฟังเรื่องราวของฉันที่เธอมีเรื่องราวหลายอย่างที่เธอคิดว่าดีมันไม่จริงอย่างที่เข้าใจสิ่งที่ฉันได้ทำที่ผ่านมามันร้ายแรงรุนแรงเกินฉันจะอธิบายเรื่องจริงหลายอย่างที่บอกใครไม่ได้เพราะความจริงมันโหดร้ายมันจำเป็นที่ต้องโกหกมันจำเป็นต้องยอมลามันไม่มีทางให้เดินออกนอกจากทางนี้แค่ขอเพื่อฉันรักเธอรักจนหมดใจ
ครับผมเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุด1ปีต่อมาออกเมื่อตอนเดือนมีนาคมปี2540ที่3หรือเปล่าครับอัลบั้ม2ครับ2ถือว่าเป็นอัลบั้มที่2อัลบั้มชุดแรกมี3พาร์ทมีก่อนเกิดเหตุเป็นเหตุเกินเหตุ2อัลบั้มแล้วก็มี1ปีต่อมาแล้วก็จะมีอารมณ์ผู้ชายเป็นอัลบั้มที่3ครับแล้วก็มีออดี้จ๋าเป็นอัลบั้มที่4ที่มีเพลงรอจนกว่าครับแล้วก็มีอัลบั้มเบอร์5ประหยัดไฟเป็นคอนเสิร์ตอะคูสติกแล้วก็มีอัลบั้มออร์ดีติดมันสังกัด Sony Music มีเพลงไม่ใช่เจ้าชายนะครับผมทั้งหมดเนี่ยหลังจากครับผมพี่ออดี้ชอบเพลงไหนมากที่สุดโอ้ผมก็มีเพลงที่ชอบส่วนตัวบ้างอย่างยากใช่ไหมผมชอบเพลงทุกอย่างเป็นเพลงสุดท้ายหน้าบีของอัลบั้มอารมณ์ผู้ชายอัลบั้ม Man in Motion อารมณ์ผู้ชายเนี่ยเป็นอัลบั้มชุดที่3ต่อจากอัลบั้ม1ปีต่อมาเนี่ยครับต่อจากอัลบั้มหนึ่งปีต่อมาจริงๆแล้วจะมีเพลงละครขั้นก่อนชื่อ The Show Must Go On เป็นการรวมฮิตเพลงชุด1กับชุด2แล้วก็มีแถมเพลงละคร2เพลงชื่อเพลงอย่าทำอย่างนี้เลยแล้วก็เพลงฝังใจนะครับซึ่งคงจะไม่ได้เล่นให้ฟังตอนนี้แต่พูดถึงอัลบั้มนี้ให้ฟังก็เป็นอัลบั้มเหมือนอัลบั้มพิเศษหลังจากที่ออกมา2ชุดก็มีแบบรวมฮิตซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตามสไตล์บริษัทแถมเพลง1เพลงใช่แล้วหลังจากนั้นก็ออกอัลบั้มชุดที่3เป็นอัลบั้มที่กลับมาดุเดือดเหมือนชุดแรกอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ในลิสต์เพลงที่คิดจะทำไว้ก็จะมีเพลงสายตาลำบากสุดที่รักตายยากแล้วก็จะมีเพลงทุกอย่างซึ่งเป็นเพลงที่ผมชอบส่วนตัวแล้วก็ผมเลยเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายในอัลบั้มตือถ้าเรียกกันตอนนั้นก็คือเพลงสุดท้ายหน้าบีนะครับถ้าเกิดฟังในซีดีก็เป็นแทร็กสุดท้ายไม่กลัวคนจะฟังไปไม่ถึงนะครับไม่กลัวหรอกครับสมัยนั้นคนฟังเทปเขาฟังกันทุกเพลงฟังกันเพราะมันไม่สามารถจะเลือกหรือวัยรุ่นสมัยก่อนโชคดีกว่าสมัยนี้ครับเขามีเพลงให้ฟังเยอะแล้วก็ฟังกันทีทั้งอัลบั้มเลยใช่
แล้วก็ฟังวนกันไปอย่างนั้นจนมีเทปยืดแล้วไปแช่ตู้เย็นนะครับจริงครับนั่นแหละครับแต่อัลบั้มอารมณ์ผู้ชายที่ผมพูดถึงเนี่ยAudi Man in Motion ก็จะมีเพลงสายตาที่คุณขอมาแต่วันนี้เราเล่นอะคูสติกกันจะเดือดไปหน่อยใช่ฉะนั้นเพลงเอกของอัลบั้มนี้มันก็จะมีเพลงอื่นๆอย่างเช่นเพลงลำบากเพลงตายยากเพลงผู้หญิงคนหนึ่งเพลงสักวันแล้วก็มีเพลงสุดที่รักครับนะฮะงั้นผมก็เป็นตัวแทนของอัลบั้ม Audi Man in Motion อารมณ์ผู้ชายขอจัดเพลงสุดที่รักให้แล้วกันขอบคุณครับนะครับผมที่มาของเพลงสุดที่รักก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าแต่งบนทางด่วนนะครับตอนรถติดนะครับคิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอก็เลยเขียนเพลงสุดที่รักซะเลยYeah.
ที่รักครับผมเพราะเป็นเพลงที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นปี2540มาออกเพลงนี้ตอนปี2542นะครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็21ปีละเพลงสุดที่รักปี42ผมเข้า1999ใช่1999ครับผมเป็นชุดที่คอนเสิร์ตเยอะมากครับผมตอนออกเพลงสุดที่รักสายตาลำบากตายยากสักวันเนี่ยอัลบั้มขอเพลงตายยากอ๋อเหรอครับก็เป็นเพลงที่เล่นกันอยู่ครับเพิ่งลงไลฟ์ไปให้ดูในหน้าเฟซไปเองก็เป็นอัลบั้มที่แบบทัวร์คอนเสิร์ตกันเยอะมากครับทุกจังหวัดในประเทศแทบจะทุกจังหวัดเลยครับผมก็หลังจากอัลบั้มชุดแรกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศก็มีชุดเนี้ยที่กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตกันหนักอีกรอบนึงครับผมก็ชุดสุดที่รักเนี่ยหลังจากนั้นปีนึง